ัดเผ็ดทั่วใส่น้ำมันเข้าไปเครื่องแกงนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากมายพริกแห้งกระเทียมพริกแห้งกระเทียมใส่ขมิ้นลงไปหน่อยเบาไฟสักนิดหนึ่งเบาไฟใส่กะปิเข้าไปด้วยใส่หมูเข้าไปเลยหมูสามชั้นนี่กับเผ็ดถั่วอย่างเงี้ยคุณแกงต้องใส่ขมิ้นสักหน่อยโขกไปพร้อมคุณแกงแกงก็โขกเองใส่มีพริกแห้งกระเทียมผิวรูปมะกรูดแค่นั้นสีสวยแล้วใส่น้ำก็เป็นสักนิดนึงน้ำขุกขิกสักนิดนึงจะได้อร่อยกะปิก็ใส่น้ำกระปาไปเลยน้ำปลาต้องใส่เยอะเพราะกะปิเองละน้ำตาลการพริกไทยเม็ดอ่ะพริกไทยดำไปด้วยเร่งไฟเข้าไปหน่อยเร่งไฟใส่น้ำเข้าไปสักนิดนึงเอาละเร่งไฟกันโอเคปิดไฟ